เจอแล้วเหตุผล5ชีวิตหายปริศนาญาติจับโป๊ะได้จังๆเรื่องราวพีคขึ้นเรื่อยๆล่าสุดคดี5คนหายปริศนาสอเขาอลเวงเมื่อมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพโผล่อยู่แถวลาดพร้าวก่อนที่นางอุษาหนึ่งในคนหายได้โทรติดต่อหาพี่สาวว่าให้ถอนแจ้งความวันที่30มิถุนายน2566ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยจึงได้เชิญนางเทนสีพี่สาวของนางอุษามานั่งพูดคุยในรายการหลังเกิดเรื่องคดีพลิกหนักล่าสุดที่สาวและสามีจับโป๊ะได้แล้วเหตุผลที่หายไปอาจไม่ใช่การลักพาตัวมาตามที่เข้าใจในตอนแรกแต่พวกเขาอาจจะตั้งใจหลบหนีมาเองโดยนางเทนสีเล่าว่าที่สงสัยเรื่องนี้ว่าเป็นการลักพาตัวเนื่องจากนายแบงค์ที่ถูกออกหมายจับและเป็นคนเอารถตู้มารับทั้ง5คนนั้นตอนแรกนายแบงค์เข้ามารู้จักกับครอบครัวในฐานะแฟนของบีมลูกสาวของอุษาเป็นคนพูดจากร่างวางท่าใหญ่โตอวดร่ำอวดรวยบอกว่ารู้จักกับผู้มีอิทธิพลมากมายเข้ามาอยู่ในบ้านบอกจะแต่งงานกับบีมตนได้เตือนน้องสาวคือนางอุษาว่าเขาจะมาเป็นลูกเขยนั้นรู้จักเขาดีแล้วหรือเขาจะมาแต่งงานก็ต้องเอาพ่อแม่เขามาขอเป็นกิจลักษณะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าหัวนอนปลายเท้าพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรแต่อุษาบอกว่าเขาจะมาเป็นเขยเราเขาจะมาหลอกเราได้อย่างไรเรามีอะไรให้หลอกที่ผ่านมานางแบงค์จะเอารถมารับคนในบ้านออกไปเที่ยวไปไหนมาไหนโดยมีคนขับรถชื่อนพดลเป็นคนขับเวลาไปไหนด้วยกันนายแบงค์จะเก็บมือถือของทุกคนในบ้านไปรวมไว้กับตัวเองหมด6เครื่องมีแค่ของคุณเพ็ญศรีคนเดียวที่ไม่ยอมให้นายแบงค์เอาไปถือแต่เขาจะบอกตลอดเวลาว่าอย่าโพสต์โซเชียลว่าเราไปไหนมาไหนแล้วเวลาอยู่บนรถเขาจะบอกว่ากระเป๋าของเขาอย่าให้ใครมาจับอย่าให้เด็กๆมาเล่นเพราะมีปืนอยู่2กระบอกด้านแขกรับเชิญอีกคนคือป้าเกศรป้าของน้องรุ้งเพื่อนของบีม1ใน5คนที่หายไปเล่าว่าตอนแรกรุ้งบอกว่าจะไปทำงานกับแฟนของบีมแต่ทำงานอะไรป้าไม่รู้หลานบอกว่าป้ารู้แค่เท่าที่เขาอยากให้รู้ก็พอกระทั่งต่อมามีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาว่า5ชีวิตไปอยู่อาศัยที่แมนชั่นแห่ง1ในซอยลาดพร้าว130ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเด็กๆในภาพใช้ชีวิตกันปกติพูดคุยวิ่งเล่นกันตามปกติไม่ได้เหมือนถูกบังคับมาแต่พอมีภาพมีข่าวเผยแพร่ออกไปนายแบงก์ก็ขับรถกระบะสีดำมารับทุกคนย้ายออกจากห้องพักดังกล่าวไปเลยด้านสามีของนางอุษาตั้งข้อสังเกตว่าตนมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกบังคับไปเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินที่หยิบยืมชาวบ้านเอาไปให้นายแบงก์แล้วต้องหนีหนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กๆไปด้วยทำไมได้คุยกับนางอุษาล่าสุดวันที่8พฤษภาคมนางอุษาโทรมาขอเงินแต่ตนไม่ได้ให้เงินไปเขาก็วางสายแล้วไม่ติดต่อมาอีกส่วนนางเพ็ญศรีเล่าว่านายแบงค์เหมือนมีปัญหาด้านการเงินบอกว่าหมุนเงินไม่ทันโทรศัพท์ของทุกคนนางแบงค์ไปจำนำหมดแล้วโดยเจ้าของโทรศัพท์ทุกเครื่องยินยอมส่วนบรรยากาศที่เขาอยู่ด้วยกันก็ดูปกติดีไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเมื่อเช้าตีห้าสาเพิ่งจะโทรมาหาตนบอกว่าอย่าไปแจ้งความให้ไปถอนแจ้งความซักเขาโตแล้วเขาจะไปไหนก็ได้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเขาก็ตัดสายไปเลยทั้งนี้ญาติลงความเห็นว่าเชื่อว่าอุษาน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาให้นายแบงค์ที่อ้างว่าจะเอาไปลงทุนทำปั๊มน้ำมันด้วยกันสุดท้ายต้องหอบลูกจูงหลานติดไปด้วยทั้ง5ชีวิตพร้อมขอว่าให้พาเด็กๆกลับมา